หน่วยการเรียนรู้ที่4เล่นกีฬาพัฒนาความฉลาดรู้ทางกายกีฬาไทยเซปักตะก้อความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาเซปักตะก้อทักษะการเล่นกีฬาเซปักตะก้อกติกาการแข่งขันกีฬาเซปักตะก้อกีฬาสากลฟุตซอลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอลทักษะการเล่นกีฬาฟุตซอลกติกาการแข่งขันกีฬาฟุตซอลกีฬาสากลใหม่คอร์ฟบอลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาคอร์ฟบอลทักษะการเล่นกีฬาคอร์ฟบอลกติกาการแข่งขันกีฬาคอร์ฟบอลมารยาทที่ดีในการดูและเล่นกีฬาและการมีน้ำใจนักกีฬาที่ดี 1. กีฬาไทยเซปักตะก้อความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาเซปักตะก้อประวัติกีฬาเซปักตะก้อวิวัฒนาการของกีฬาตะก้อในประเทศไทยในพ.ศ. 2471สมาคมกีฬาสยามโดยมีพระยาภิรมย์ภักดีเป็นนายกสมาคมได้ทดลองจัดให้มีการแข่งขันตะก้อวงและตะก้อพลิกแพลงขึ้นและมีพัฒนาการเรื่อยมาจนกระทั่งในพ.ศ. 2502ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่3ได้ให้การสนับสนุนและได้ร่วมกันพิจารณาระเบียบและวิธีการเล่นใหม่โดยยึดแนวการเล่นกีฬาตะก้อข้ามตาข่ายของไทยและกีฬาตะก้อเซปักของมาเลเซียเป็นหลักและเปลี่ยนชื่อเป็นเซปักได้เริ่มจัดให้มีการแข่งขันครั้งแรกในกีฬาแหลมทองครั้งที่3ณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียปัจจุบันการแข่งขันตะก้อแห่งประเทศไทยอยู่ภายใต้การควบคุมและเผยแพร่โดยสมาคมตะก้อแห่งประเทศไทยซึ่งก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2524ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาเซปักตะก้อ 1. ผู้เล่นจะต้องสวมใส่เสื้อที่เหมาะสมไม่คับหรือหลวมจนเกินไป 2. ก่อนการเล่นตะก้อทุกครั้งจะต้องมีการอบอุ่นร่างกาย 3. ก่อนการเล่นตะก้อทุกครั้งควรสังเกตพื้นสนามที่ใช้เล่นว่ามีความปลอดภัยหรือไม่ 4. ผู้เล่นควรมีความพร้อมที่จะเล่นไม่มีบาดแผลที่จะโดนลูกตะก้อ 5. การเล่นทุกครั้งจะต้องประมาณตนเอง 6. ผู้เล่นที่ฝึกหัดใหม่ควรมีสิ่งช่วยป้องกันการบาดเจ็บ 7. ผู้เล่นควรเล่นด้วยความสุขุมรอบคอบทักษะการเล่นกีฬาเซปักตะก้อ 1. ลูกข้างเท้าด้านในหรือลูกแปรวิธีปฏิบัติ 1. เท้าที่ไม่ถนัดยืนเป็นเท้าหลักย่อเข่าตามองดูลูกตะก้อที่จะลอยมา 2. การแขนออกเพื่อการทรงตัวแยกปลายเท้าที่เตะออกไปทางข้างลำตัว 3. ยกเท้าเตะลูกตะก้อโดยให้ลูกตะก้อสัมผัสกับข้างเท้าด้านใน 4. ยกเท้าที่เตะระดับเข่าพร้อมกับย่อเท้าหลักใช้แรงเตะจากขาท่อนล่าง 2. ลูกหลังเท้าวิธีปฏิบัติ 1. ยืนทรงตัวด้วยเท้าที่ไม่ถนัดย่อเข่า
ก้มตัวตามองดูลูกตะก้อ 2. การแขนออกเพื่อการทรงตัวใช้หลังเท้าที่เตะลูกตะก้อเหยียดออกไป 3. เกร็งข้อเท้ายกเท้าเตะระดับเข่าใช้แรงเตะจากท่อนขา 4. ถ้าต้องการให้ลูกตะก้อพุ่งไปทางข้างหน้าให้ยกเท้าตั้งถ้าต้องการให้ลูกตะก้อโด่งให้ยกเท้าสูง 3. ลูกเข่าวิธีปฏิบัติ 1. ยืนในท่าเตรียมพร้อมย่อเข่าก้มตัวตามองดูลูกตะก้อ 2. ในขณะที่ลูกตะก้อลอยมาให้ยกเข่าขึ้นรอรับ 3. ในกรณีเข่าส่งคือต้องการให้ลูกลอยไปในอากาศสูงๆให้ปรับระยะของเข่าให้พอดีให้ลูกตะก้อถูกบริเวณกล้ามเนื้อหัวเข่าขึ้นมาแต่ไม่ถึงโคนขาเพื่อให้เกิดแรงส่งจากเข่าโดยการเหยียดเข่าที่เป็นพื้นฐานขึ้นพร้อมกับเข่าลูกขึ้นไปก็จะได้ลูกเข่าที่ลอยสูงและมีความแรง 4. ลูกโมงวิธีปฏิบัติ 1. ใส่ตามองดูลูกตะก้อที่ลอยมาแล้วกะระยะให้ลูกตะก้อลอยมาตรงหน้าผาก 2. ในขณะที่ลูกตะก้อลอยตกลงมาถูกบริเวณหน้าผาก ให้ย่อเข่าเล็กน้อย 3. ในกรณีหม่งส่งให้ย่อเข่าและลำตัวเล็กน้อยเพื่อให้เกิดแรงส่งเมื่อลูกตะก้อหล่นลงมาในระยะที่ศีรษะกระแทกลูกขึ้นไม่ได้ให้เหยียดเข่าและลำตัวขึ้นแล้วใช้ศีรษะกระแทกลูกให้โด่งส่งไปหาคู่ 5. ลูกข้างเท้าวิธีปฏิบัติ 1. สืบเท้าซ้ายไปข้างหน้าหรือหลังเพื่อปรับระยะในการเตะให้พอดีเสียก่อน 2. ยกเท้าขวาขึ้นทางด้านข้างตัวโดยให้ปลายเท้าชี้ตรงออกไปทางขวามือส่วนบริเวณข้างเท้าด้านนอกให้ลูกตะก้อถูกใต้ตาตุ่มและเท้าซ้ายซึ่งเป็นหลักจะต้องย่อลงเล็กน้อยเมื่อเตะแล้วให้ยืดตัวตั้งตรงขึ้นกติกาการแข่งขันกีฬาเซปักตะก้อ 1. สนามแข่งขันพื้นที่ของสนามมีความยาว 13.40 เมตรและกว้าง 6.10 เมตร 2. เสามีความสูง 1.55 เมตรสำหรับผู้ชายและ 1.45 เมตรสำหรับผู้หญิงนอกสนามตรงกับเส้นกลางห่างจากเส้นข้าง30เซนติเมตร 3. ลูกตะก้อต้องมีลักษณะลูกทรงกลมทำด้วยใยสังเคราะห์ถักสานชั้นเดียวมี12รูมีจุดตะก้อไขว้20จุดมีขนาดเส้นรอบวง42ถึง44เซนติเมตรสำหรับชายและ43ถึง45เซนติเมตรสำหรับหญิง 4. ผู้เล่นประเภทเดี่ยวมีผู้เล่นตัวจริง3คนสำรอง2คนประเภททีมประกอบด้วย3ทีมมีผู้เล่น9คนและผู้เล่นสำรอง3คนตำแหน่งผู้เล่นมี3ตำแหน่งคือ 1. ผู้เล่นหลังมีหน้าที่ในการเสิร์ฟลูกตะก้อ 2. ผู้เล่นหน้าซ้ายมีหน้าที่โยนลูกตะก้อให้กับผู้เล่นหลัง 3. ผู้เล่นหน้าขวามีหน้าที่โยนลูกตะก้อให้กับผู้เล่นหลัง 5.
การเปลี่ยนตัวผู้เล่นในทีมเดี่ยวเปลี่ยนตัวได้1คนและถ้าเหลือน้อยกว่า3คนถือว่าแพ้ผู้มีชื่อเล่นในทีมเดี่ยวที่เล่นมานานแล้วจะลงเล่นในทีมเดี่ยวต่อไปไม่ได้6การเสิร์ฟลูกผู้เสิร์ฟจะต้องยืนให้เท้าใดเท้าหนึ่งอยู่ในวงกลมและให้เท้าที่ใช้เตะลูกเสิร์ฟอยู่นอกวงกลมโดยเท้าทั้งสองข้างไม่เหยียบเส้นวงกลม 7. การนับคะแนนผู้เล่นแต่ละทีมจะได้สิทธิ์เสิร์ฟลูกติดต่อกัน3แต้มและผัดกันเสิร์ฟทุกๆ3คะแนนไม่ว่าฝ่ายใดจะได้คะแนนหรือเสียคะแนนการชนะในแต่ละเซตต้องได้คะแนน15คะแนนถ้าคะแนนเท่ากัน14ต่อ14ผู้ชนะต้องได้คะแนนต่างกัน2คะแนนและคะแนนสูงสุดไม่เกิน17คะแนนประเภททีมเดี่ยวการแข่งขันต้องชนะกัน3ใน5เซตมีการพักระหว่างเซต2นาทีประเภททีมชุดการแข่งขันจะต้องชนะกัน2ใน3เซตมีการพักระหว่างเซต2นาที 8. การผิดกติกาส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายผู้เล่นล้ำไปในแดนฝ่ายตรงข้ามเล่นลูกเกิน3ครั้งติดต่อกันลูกตะก้อสัมผัสแขนหยุดลูกหรือยึดลูกตะก้อไว้ใต้แขนส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายผู้เล่นหรืออุปกรณ์สัมผัสตาข่ายหรือเสาตาข่ายลูกตะก้อถูกเพดานหลังคาผนังหรือวัตถุกีดขวางอื่นใดผู้เล่นคนใดใช้อุปกรณ์ภายนอกอื่นหรือสิ่งกีดขวางเพื่อช่วยในการเตะ 2. กีฬาสากลฟุตซอลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอลประวัติกีฬาฟุตซอลกีฬาฟุตซอลมีต้นกำเนิดมาจากประเทศแคนาดาในคศ1854เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงฤดูหนาวหิมะปกคลุมซึ่งยากแก่การเล่นฟุตบอลในสนามกลางแจ้งจึงได้จัดให้มีการเล่นฟุตบอลในร่มขึ้นโดยใช้สนามแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลภายในโรงยิมใช้ชื่อเรียกการเล่นฟุตบอลประเภทนี้ว่าอินดอร์ซ็อกเกอร์หรือฟุตบอล5คนความปลอดภัยในการเล่นกีฬาฟุตซอล 1. เลือกเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม 2. ต้องอบอุ่นร่างกายก่อนการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน 3. ควรเตรียมความพร้อมของร่างกายอยู่เสมอด้วยการฝึกซ้อม 4.อย่าฝืนเล่นกีฬาต่อไปหลังจากเล่นจนเหน็ดเหนื่อยมามากแล้ว 5. ควรสวมใส่เครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตราย 6. พยายามอย่าดึงดันในสิ่งที่เกินขีดความสามารถของตนเอง 7. เลือกกิจกรรมที่อยู่ในขีดความสามารถของร่างกายตนเอง 8.ต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันจะช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทักษะการเล่นกีฬาฟุตซอล 1. การเตะลูกการเตะลูกด้วยข้างเท้าด้านในวิธีปฏิบัติ 1. เท้าหลักยืนแนวเดียวกับลูกบอลเหวี่ยงขาไปด้านหลังให้สะโพกเป็นจุดหมุน2. โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยกางแขนออกเพื่อการทรงตัว 3. เท้าที่ใช้เตะบิดออกข้างด้านนอกรำตัว 4.
เตะลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านในไปยังเป้าหมายจังหวะที่1จังหวะที่2จังหวะที่3และจังหวะที่4การเตะลูกด้วยข้างเท้าด้านนอกวิธีปฏิบัติ1เท้าหลักวางข้างลูกพอประมาณค่อนมาทางด้านหลังลูกบอล2เท้าที่ใช้เตะลูกบอลงุ้มปลายเท้าลงงอเข่าเล็กน้อยเกรงข้อเท้า3เหวี่ยงเท้าจากสะโพกให้ข้างเท้าด้านนอกถูกลูกบอล4กางแขนออกเพื่อการทรงตัวจังหวะที่1จังหวะที่2จังหวะที่3และจังหวะที่4การเตะลูกด้วยหลังเท้าวิธีปฏิบัติ1จดเท้าหลักให้อยู่ระดับเดียวกับลูกบอล2ตามองที่ลูกบอลปลายเท้างุ้มข้อเท้าตึงเหวี่ยงเท้าที่เตะมาข้างหลังใช้แรงส่งจากสะโพกลำตัวโน้มไปข้างหน้า3เตะลูกบอลด้วยหลังเท้าตรงกึ่งกลางด้านหลังลูกบอลไปยังเป้าหมายจังหวะที่1จังหวะที่2จังหวะที่3การเตะลูกด้วยหัวรองเท้าวิธีปฏิบัติ1